ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธถึง84ลูกและใช้โดรนติดอาวุธอีก24ลำยิงถล่มใจกลางกรุงเคียฟและพื้นที่8ภูมิภาคของยูเครนล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น14คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บอีก97คนขณะที่พื้นที่4ภูมิภาคได้แก่ลวิฟโปตาวาซูมิและโทโนบิลก็เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระบุชัดว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนก่อวินาศกรรมสะพานเคิร์ชที่เชื่อมคาบสมุทรไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเขายังประกาศด้วยว่ายูเครนจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงกว่านี้หากรัสเซียยังคงได้รับความเสียหายจากวินาศกรรมใดๆด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐผู้นำอีกหลายชาติและองค์การนาโต้ต่างประนามการโจมตีของรัสเซียโดยระบุว่าได้ทำให้พลเรือนยูเครนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตขณะที่เลขาธิการของสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความรู้สึกช็อกต่อปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในครั้งนี้